ก็กลับมาดูเลครับผมพบชาวฟีฟายรุ่ทุกท่านในวันนี้พบกับผม DN Cap นะวันนี้พี่เนี่ยก็จะมาลองอ่านแล้วก็เป็นคำถามที่ทุกคนถามหากันเลยว่าว่าลูกซองร่างของลูกซองไหนแรงกว่ากันพี่ลูกซองเก่าหรือลูกซองใหม่ผมคิดว่าบางคนคิดว่าเอ้ยพี่แมวผมว่าลูกซองใหม่เนี่ยแรงกว่านะลูกซองเก่าเน่แรงกว่านะพี่คือทุกคนคิดว่าแบบเออวันนี้พี่แมวก็จะมา เรียกว่าทดสอบกันแบบเรียกว่าแบบตรงตรงเะครับเรียกว่าทดสอบแบบมีสาระอะไรกันดีกว่าเรามาดูกันดีกว่าลูกซองไหนดีนะคนจะได้เอามาเลือกใช้กันได้นะว่าลูกซองไหนดีกว่ากันเนาะพี่ว่าทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะอยากรู้ใช่ไหมว่าคลิปนี้เนี่ยใครลูกซองไหนจะดีกว่ากันนะครับไปดูกันเลยผลรีวิวก็โอเคครับวันนี้พี่แมวก็จะมาเรียกว่าทดสอบดาเมจปืนขถงหน้าของปืนแรกนั่นก็คือปืน m 1 0 1 4นครับว่าดาเมจจริงๆแล้วอะไรอนเนี้ยมันจะเท่าไหร่กันะครับเรามาทดสอบกันดาเมจตรงๆนนนะะะพี่มจยิงัค โอเคมาดูกันว่าดาเมจมันจะแรงเท่าไหร่ครับมาดูกันโอเคว่าดาเมจเนี่ยอ่ะทุกคนจะเห็นได้ว่าดาเมจของลูกซองอันเนี้ยอาเนี่ยลูกซองไอ้หน้าแดงของเนี้ยก็ค่อนข้างที่จะดาเมจดีนะครับเรามาลองอีกลูกซองหนึ่งกันะฮะนั่นคือลูกซองของสเปซนะฮะเรามาดูกันว่าดาเมจจะแรงกว่าระยะนี้จะแรงกว่าลูกซองอันเก่าหรือเปล่มามันเริ่มกมันได้โอเคนะครับรู้สึกว่าดาเมจเนี่ยมันจะน้อยกว่าอาลูกซอง ร้อยกว่าลูกซองอันเก่าก็คือลูกซอง M1014 นะครับก็โอเคนะครับเรามาลองระยะลูกซองหัวข้อที่สองก็คือเรามาระยะลองเรามาลองระยะลูกซองอะไรความความระยะไกลนะมาดูว่าระยะไหนลูกซองไหนจะแรงกว่าเรามาลองทางด้านของลูกซองทางด้านของ M1014 ก่อนครับว่าระยะนี้จะดามเมจเท่าไหร่นะครับโอเคเราคนดูเรามาดูกันนะครับโอเคนะครับลูกซองนี้ก็ดามเมจอยู่ค่อนข้างที่จะน้อยฮะเรามาลองทางด้านของลูกซองสเปซ12กันดีกว่าว่าระยะนี้ ลูกสองสเปนเนี่ยจะยิงเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาลองกันดีกว่าอื้อรู้สึกว่าเยอะกว่าอ่าทางด้านของลูกสองอันเก่านะฮะอ่าสองสองอ่าเรียกว่าสองดาเมจนะค่อนข้างที่จะห่างกันเพียงแค่นิดเดียวนะเออเอาจริงๆระยะนี้พี่เมียวจะลองขยับไปนะครับว่าก็จะพี่เมียวเหยียบใกล้ไปนิดนึงนะดูดีว่าลูกสองไหนจะดีกว่ากันนะทำลองกันอีกปืนหนึ่งนะฮะโอเคนะจะเริ่มเป็นอาดาเมจเริ่มเพิ่มขึ้นนะฮะเอาไป เรามาลองทางด้นของลูกซอง M 1 0 1 4ศกันดีกว่าว่าระยะเนี่ยลูกซองไหนจะดีกว่ากันนะพี่แมวโอเคพี่แมวจะเริ่มแบบว่าใกล้ๆขึ้นนะโอเคเรามาลองอีกหนึ่งนัดกันนะครับผมก็โอเคนะครับก็เป็นไงบ้างครับโอเคได้หัวข้อที่สองครับราไปก็โอเคนะครับพี่แมวก็จะมาทําถึงหัวข้อที่สามหัวข้อที่สามก็คือมาดูกันว่าปืนลูกซองอันเก่าอันนั้นคือลูกซองทางด้งของ M 1 0 1 4ศย์กับลูกซองสป12สิบสองนะครับมาดูกันว่าปืนไหนเนี่ย จะปล่อยหรือการแบบว่าลั่นลูกกระสุนออกมาเร็วกว่ากันแล้วก<ล>็ปืนไหนเนี่ยจะชักเรียกว่าใส่ลูกกระสุนเร็วกว่ากันเรามาดูปืนทน่าทางของปืน M10 M1014 กันครับว่าลูกกระสุนเนี่ยจะลั่นเร็วไหมพี่เมลจะลองกดแบบรัวๆนะครับมาดูกันดีกว่ามาดูกันครับท่านผู้ชมก็โอเคนะครับพี่เมลจะมาลองทงด้านของปืนที่2นั่นคือปืนทน่าทางของสเปรดนะมาดูกันว่าสเปรดเนี่ย มันจะรัดเร็วกว่าลูกซองอันเก่าไหมหรือว่าลูกซองไหนจะรัดเร็วกว่าการล,ล,ลองกันทางด้านของลูกซองสแปนสิบสองกันนะครับก็โอเคครับรู้สึกว่ามันจะพี่แมวคิดว่ามันน่าจะสูสีกันนะครับโอเคนะฮะดูจากการใส่แม็กแล้วก็ใส่พ,พอๆกันเลยนะฮะก็โอเคครับเรามาดูหัวข้อที่สามนั่นคือว่าเรามาดูกันว่าลูกซองเนี่ยลูกซองไหนเนี่ยจะยิงอา่าเรียกว่าอา่าทางด้านของกระเพงต้นแข็งแตกก่อนกันนะครับพี่เมีวจะลองวางตรงนี้นะ โอเคเรา,าลองลูกซองอ่าลูกซองขนาดของ M1014 กันก่อนนะครับพ่าเรายิงกี่นัดถึงน้ำแข็งไอวอร์ถึงจะแตกกันมาดูกันก็โอเคนะครับรู้สึกว่ายิงไปทั้งหมดอ่าเพียงแค่5นัดนะครับไอวอร์แตกเลยก็โอเคนะครับผลสรุปดานการทดลองรีวิวปืนขนาของ M1014 กับขนาของสเปซ12ครับพี่เมียวจากใจใจเนี่ยพี่เมียวคิดว่ามันเป็นปืนที่ พี่เมียวให้เป็นซอมเบอร์นะครับรู้สึกว่าพี่เมียวรู้สึกว่ามันน่าจะซ้อมเบอร์กันมันสูสีเพราะว่ามันดีกว่ากันแล้วก็มีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียเรามาสรุปผลก็คือท่านักของเอาเริ่มปืนแรกก็คือ M1014 นะครับพี่เมียวคิดว่า M1014 เนี่ยลูกซองเก่าเนี่ยเขาคาดทจะดาเมจแรงนะท่นผครับใช่นะับแล้วก็การลั่นลูกสวนเนี่ยก็คือแบบดีนะข้อดีก็คือดีคือแบบว่ามันมันยิงแบบเราไม่ต้องแบบปรากฏหลายครั้งเรากดรัวได้นะกดปุ่มค้างได้เพรออาปับปับปรับ,บนะ แล้วก็ความเร็วลูกส่วนนี้ก็นขาอ,อาจจะดีนะแต่ระยะไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีนะพี่แมวคิดว่านะโอเคส่วนปืนที่2นะครับก็คือสเปซสิบสองนะพี่แมวคิดว่าเป็นปืนที่ค่อนข้างที่แบบว่าดีฮะแต่ระยะระยะใกล้เนี่ยค่อนข้างที่จะแพ้ทางด้านของลูกซองอันเก่ากนะ็คือ M1014 น่นนะแล้วก็ระยะไกลเนี่ยค่อนข้างที่จะดาเมจแรงกว่าลูกซองอันเก่านะนิดหน่อยฮะก็ส่วนความรัวนี่รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะน้อยกว่าทางด้านของเอลูกซองอันเก่าก็คือลูกซองนึง M1 014นะฮะนิดหน่อยฮะการใส่แมกนีโดย,โดยโรวมนีถือว่าเท่ากันนะส่วนมากเนี่ยพี่แมวคิดว่าพี่แมวให้เสมอเพราะว่ามันพอมีทั้งข้อดีทั้งข้อเสียที่แบบว่าลูกซองอันเก่ามีแต่ลูกซองอันใหม่ไม่มีส่วนลูกซองอันใหม่มีแต่ลูกซองเก่าไม่มีนะครับซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าบาลานซ์นะฮะก็สำหรับพี่แมวเนี่ยพี่แมวเลือกปืนไหนะพี่แมวเลือกว่าคิดว่า2ปืนนะทุกคนก็เอาไปเล่นกันได้เลยพี่แมวก็ชอบทั้ง2ปืนเลยว่ะมันดีทั้งคู่เลยนะ โอเคครับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ใพี่แมวด้วยนะครับแล้วก็สามารถคอมเมนต์ได้แล้วพี่แมวก็จะมาตอบทุกเม้นเลยนะฮะพี่แมวก็จะนําสาระที่พี่แมรวรวบรวมมาให้นะฮะให้คนดูนะครับก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ